สวัสดีจ้ะพี่น้องพาเข้าครัวจ้ะวันนี้จะยำจ้ะวันนี้จะไม่ผัดจ้ะจะยำปลากระป๋องสองอย่างคู่กันง่ายๆทำเมนูแบบง่ายๆอีกแล้วจ้ะทุกคนลูกสั่งให้ทำลูกเขาจะกินทุกคนลูกชายดีเลยแม่บอกแม่จะกินปลากระป๋องก็เลยจะยำให้ลูกจ้ะทุกคนสองกระป๋องน้อยๆแม่กินด้วยนี่จ้ะทุกคนเครื่องก็จะมีนี่หัวหอมต้นหอมมะนาวแล้วก็พริกสดหน่อยนึงแล้วก็มีนี่พวกพริกป่นจะว่าไม่รู้จะใส่บอกกลัวเผ็ดมีผงชูรสน้ำปลาจะยำนะขาดแต่ตะไคร้จ้ะทุกคนแต่ขี้เกียจลงไปตัดเอาแค่นี้แหละแล้วทุกคนไม่ต้องเอาครบเครื่องใช้เอาไว้ห้องไหซุ้งอ่ะห้องเครื่องทำน้ำไหแอร์ร้อนมันต้องลงไปข้างล่างเอาแค่นี้ดีกว่าไม่น่าหันหอมจ้ะใส่ลงไปเลยพริก2-4เม็ดพริกสดเอาพริกป่นใส่พริกน้อย4เม็ด4เม็ดก็เผ็ดแล้วทุกคนพริกสดพริกแช่แข็งก็จะทำแบบเมนูง่ายๆก็จะหอมหน่อยใส่ต้นหอมหน่อยไปร้านไทยมาได้มา6กระป๋องกระป๋องน้อยๆทุกคนยังเขียว4กระป๋องยังแดง4กระป๋องจ้ะทุกคนก็จะประมาณนี้ก็จะใส่ผงชูรสหน่อยผงชูรสเติมพริกเป็นอีกหน่อยนึงเติมน้ำปลานิดนึงทุกคนครึ่งสี่เป็นแค่เปรี้ยวอร่อยดีจะคนคนง่ายเลยทุกคนยำปลากระป๋องขาดตะไคร้มาเสริมจะไม่เป็นไรนี่น่ากินไหมเอาแบบง่ายๆมีพริกมีต้นหอมมีหัวหอมซอยพริก
สดทั้งพริกป่นมะนาวน้ำปลานิดผงชูรสหน่อยก็อร่อยแล้วทุกคนแซ่บสักพักมันก็เผ็ดมันก็จะออกเติมเผ็ดอีกหน่อยดีกว่าพริกป่นทุกคนใส่พริกสดมากเดี๋ยวเคี้ยวโดนพริกสดน่ะก็จะเผ็ดปลาอีกนิดเมนูเร่งด่วนทุกคนสองแม่ลูกได้แล้วเล็กมือป้าเพ็ญก็จะกินก่อนไปทำงานหน่อยแล้วก็เหลือไว้ให้ลูกสองกระป๋องคนละกระป๋องคนละกระป๋องก็ลูกชายยำปลากระป๋องเมนูแบบง่ายๆจ้าเสร็จแล้วเชิญทุกคนมาทานด้วยกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้าคลิปนี้ลาไปกับยำปลากระป๋องจ้าสวัสดีจ้า Thank you very much my friend See you next time bye bye ขอบคุณมากจ้าทุกคน